สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์รถวิวแชร์ไฟฟ้าซีเนียร์แคร์จะขอนำเสนอรถวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่นสแตนดาร์ดค่ะสำหรับประโยชน์ของการใช้รถวิวแชร์ไฟฟ้านั้นก็คือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินให้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเช่นไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรือไปเที่ยวตามต่างจังหวัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของรถวิวแชร์ไฟฟ้านั่นก็คือช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้มีกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นเช่นไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกับครอบครัวก็จะช่วยให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุหรือผู้พิการดีมากขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะมาแนะนำคุณสมบัติของรถวิวแชร์ไฟฟ้าซีเนียร์แคร์รุ่นสแตนดาร์ดกันค่ะโดยเริ่มจากตัวควบคุมหรือจอยสติ๊กของรถวิวแชร์ไฟฟ้านั้นสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะเพียงโยกคันโยกไปตามทิศทางที่ต้องการตัวรถสามารถปรับระดับความเร็วได้5ระดับโดยความเร็วระดับที่1จะเร็วพอๆกับคนเดินจึงไม่ต้องกังวลว่ารถจะวิ่งเร็วเกินไปเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยค่ะในส่วนของกำลังมอเตอร์250วัตต์ทำงานแยก2ข้างซ้ายและขวาจึงทำให้สามารถวนรถอยู่กับที่โดยไม่ต้องตีวงเร็วกว้างๆค่ะและขึ้นลงทางลาดชันต่างระดับได้สบายค่ะแถมยังสามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นบนสนามหญ้าบนทางขรุขระหรือบนทางลูกรังค่ะรถวีลแชร์ไฟฟ้าซีเนียร์แคร์รุ่นสแตนดาร์ดยังสามารถใช้งานได้3แบบค่ะ 1. ระบบไฟฟ้า 2. แบบเข็นโดยผู้ดูแลและ 3. วงล้อช่วยเข็นวงล้อหน้ามีขนาด8นิ้วและล้อหลังมีขนาด22นิ้วซึ่งจะทำให้ผู้นั่งสามารถหมุนล้อเข็นรถได้เองเวลาที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าค่ะตัวรถเข็นมาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้ารถจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานปล่อยมือจากตัวจอยสติ๊กก็ไม่ต้องกังวลว่ารถจะไหลเมื่อไม่ได้ใช้งานค่ะสำหรับการขึ้นลงผู้ใช้งานสามารถขึ้นลงได้2วิธีค่ะวิธีแรกทางด้านหน้าสามารถยกหรือถอดที่วางขาทั้งสองข้างเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถขึ้นลงได้สะดวกค่ะและ2ที่วางแขนทั้งสองข้างสามารถยกขึ้นได้โดยผู้ใช้งานสามารถสไลด์ตัวจากเก้าอี้หรือเตียงนอนเพื่อให้สามารถขึ้นลงได้เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยเบรกมือและล้อกันรถหงายเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยค่ะรถวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่นสแตนดาร์ดสามารถพกพาออกไปใช้นอกสถานที่โดยถอดแบตดึงปลั๊กออกพับและยกใส่ท้ายรถได้สะดวกค่ะตัวรถเข็นทนต่อแรงกระแทกเพราะวัสดุโครงสร้างผลิตจากคาร์บอนสตีลจึงทนต่อทุกการใช้งานค่ะในส่วนของการประกอบรถวีลแชร์ไฟฟ้าก็สามารถทำได้ง่ายดังนี้ค่ะ 1. ยกพนักพิงขึ้นกางรถออกและกดลงจนสุด 2. ใส่เบาะรองนั่งและพนักพิง 3. ประกอบจอยสติ๊กเฉพาะในกรณีที่นำรถวีลแชร์ไฟฟ้าออกจากกล่องครั้งแรก 4. ใส่ที่วางขา 5. ใส่ผ้าคาดรองน่อง 6. ใส่แบตเตอรี่ 7. เปิดจอยสติ๊กและเริ่มขับเป็นยังไงกันบ้างคะกับการใช้งานรถวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่นสแตนดาร์ดที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รถวีลแชร์ไฟฟ้าซีเนียร์แคร์ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยค่ะ